คุณแม่มอยากสอบถามค่ะเรื่องของตัวเองก่อนค่ะคือว่าเหมือนเราแบบตั้งแต่โตมาเนี่ยก็ชีวิตก็มีแต่ปัญหามาเรื่อยๆค่ะก็อยากจะรู้ว่าต้องแก้ไขยังไงค่ะเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องพ่อแม่อะไรประมาณนี้ค่ะชีวิตมันไม่ดีเหรอครับตอนนี้คุณแม่ตอนนี้ก็ปกติดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางบ้านนะคะคือหมายถึงว่าไม่รู้บ้านเราแบบร้อนปะบ้านมันจะร้อนตลอดเวลาค่ะคือคำว่าร้อนคือมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะตอนนี้คุณพ่อก็เดินไม่ได้เป็นกระดูกทับเส้นอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าที่บ้านเราเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าค่ะอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะโอเคง่ายๆว่าสิ่งไม่ดีในบ้านมีผลต่อคุณพ่อและความอารมณ์สภาวะอารมณ์ของคนในบ้านใช่ไหมครับใช่คำถามแบบนี้เนาะมีไหมครับอยู่ที่จังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้คนอุบลน่ะบ้านหลังนี้อยู่มานานหรือยังคะถ้าบ้านคุณพ่อเนี่ยอยู่มานานแล้วค่ะเป็นก็เกือบ20ปีค่ะ20ปีถ้าเทียบกับอายุคุณพ่อน่าจะไม่นานนะคะค่ะเราคำถามคือถามถึงบ้านของคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆอยากรู้ทั้งบ้านตัวเองและบ้านคุณพ่อด้วยค่ะเอาสักบ้านไหมครับน้องเกศไม่ใช่น้องแหม่มเอาบ้านคุณพ่อค่ะเอาบ้านคุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อกำลังป่วยอยู่คือเดินไม่ได้อะค่ะเอาสักหลังนึงคุณพ่อเนาะค่ะเหมือนบ้านหลังเนี้ยจะไปสร้างทับต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่อะค่ะคุณพี่ถ้าเป็นต่อจะเป็นต้นไม้ค่ะเพราะว่าตอนที่หนูหรือบ้านเก่าออกอะหนูโค่นต้นไม้ใหญ่ออกอะค่ะแล้วทับให้รถไถออกเลยอะค่ะแล้วก็สร้างทับจริงๆคือแต่ว่ามันออกหมดเลยนะคะทั้งโคนทั้งต้นนะคะก็ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนอยู่กลางทุ่งนากลางลานโอ้ค่ะแล้วก็ใกล้กับต้นไม้ต้นนี้มีบ่อน้ำค่ะอุ้ยคนลุกทำไมอะใช่ค่ะมีบ่อน้ำติดกับต้นไม้แต่ต้นไม้นั้นยังไม่ได้โค่นนะคะไอ้ที่โค่นน่ะคือต้นที่คุณพ่ออยู่บ้านที่คุณพ่ออยู่อะค่ะโอ้เขาอยู่กันเป็นบ้านผัวบ้านเมียเหมือนต้นไม้ต้นนึงเนี่ยเมียเขาจะอยู่อีกต้นไม้ต้นนึงที่พ่อคุณอยู่เนี่ยเป็นต้นไม้ของสามีหรือของแฟนเขาหรือผัวเขาอยู่ค่ะเขาจะเป็นเจ้าที่สองตนซึ่งเขาวิ่งกันคือเขาจะไปหากันนะคะไปมาหาสู่กันใช่ค่ะอุ้ยคนลุกแล้วตรงนั้นน่ะแต่ก่อนย้อนกลับไปนานแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายเหมือนเอาไว้ฝังศพใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยก็ไม่รู้อะค่ะค่ะค่ะคืออะไรครับค่ะคือรับทราบคือรับทราบค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่ามันเป็นมายังไงเพราะว่าหนูเพิ่งมาอยู่นี่ได้ประมาณ15ปีอะค่ะค่ะเป็นจริงๆเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็พอมาอยู่ก็มาถมที่มาสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นรู้ใช่ไหมคะว่าตรงเนี้ยเคยเป็นเถินนาเคยเป็นนาเป็นอะไรมาก่อนอะคะมันมาอยู่ก็เป็นแต่ทุ่งนาค่ะแล้วก็ไถเอาค่ะก็รู้ใช่ไหมคะว่าตรงนี้มันเคยเป็นเถินนาเคยเป็นนาอะไรมาก่อนอะคะใช่ค่ะเป็นทุ่งนาเลยค่ะเป็นทุ่งนาเลยค่ะเพราะว่าจากภาพที่เรนนี่เห็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็บ้านที่คุณพ่อสร้างอ่ะแต่ก่อนมันจะมีศาลเป็นศาลไม้มาก่อนค่ะแล้วเหมือนเป็นการเอาออกไปแล้วก็ถอนรากต้นไม้ไปแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขายังอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่าพวกคุณอ่ะไปรุกรำที่ของเขาซึ่งแต่ก่อนอ่ะจะมีงูเจ้าที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะงูมีอยู่แล้วงูเจ้าที่คุณแม่เล่าให้ฟังอยู่แล้วค่ะว่าเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นทางขึ้นทางลงของพญานาคบางทีก็มีงูดำบางทีก็จะมีงูเหลือมอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะที่อาจารย์เห็นน่ะค่ะแล้วเขามาให้เห็นแป๊บเดียวบางทีเห็นหางบางทีเห็นตัวพอออกมาอีกทีก็หายไปเลยค่ะทีเนี้ยปัญหาที่โทรมาวันเนี้ยคืออยากจะให้บ้านเราเนี่ยอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าคุณพ่อก็แก่แล้วคุณแม่ก็แก่แล้วก็เลยอยากทราบว่าเราปัจจุบันเนี้ยวันเนี้ยเราต้องทำยังไงเพื่อใหมันถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยข้อแรก
ต้องไปตั้งศาลให้เขาสักหนึ่งที่เป็นศาลไม้สี่เสาเล็กๆก็ได้ทำให้เขาหน่อยเพราะว่าสัมผัสได้ว่าเหมือนคุณแม่หรือใครสักคนเนี่ยเคยสัญญาว่าจะทำให้เขาเพราะเขาพยายามมาเข้าฝันหลายๆครั้งด้วยนะคะสองที่บ้านหลังเนี้ยได้โชคลาภทำให้มีเงินมีทองจากที่เนี่ยเยอะแต่มันจะมีช่วงหลังๆตอนที่คุณพ่อล้มก็เลยทำให้มีปัญหาทั้งคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันและมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะสามเขาต้องการอยากจะได้บุญกุศลซึ่งจะต้องทำบุญขึ้นบ้านนะสถานที่แห่งนี้หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละค่ะค่ะค่ะเขาขอแค่นี้เองไหว้เจ้าที่อย่างที่อาจารย์แนะนำแล้วเดี๋ยวดีขึ้นเองค่ะอาจารย์ก็ทั้งสามอันนี้นะคะเพราะว่าก็ตั้งใจว่าจะทำบุญบ้านเพราะว่าตั้งแต่ทำมายังไม่ได้ทำบุญบ้านเลยค่ะ15ปีเนาะตั้งแต่อยู่มาเนาะเขาตั้งใจมาเกือบ20ปีแล้วเขาพูดว่าเขาตั้งใจมาเกือบ20ปีแล้วเพราะว่าน้องแหม่มตั้งใจมา20ปีทำใหม่นะน้องแหม่มนะค่ะโอเคลองแก้ตามนี้ค่ะแล้วรับรองทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นเป็นสเต็ปเลยค่ะค่ะค่ะขออีกข้อนึงได้ไหมคะคือตัวเนี่ยตัวหนูเนี่ยคือหมายความว่าหนูกับพ่อกับแม่เนี่ยค่ะแบบว่าไม่ทะเลาะกันทุกวันเลยอะค่ะก็พยายามที่จะไม่เถียงแต่ก็เถียงเขาทุกวันก็ไม่รู้เรื่องหนูต้องทำยังไงบางทีพี่แหม่มก็น้อยใจว่าทำไมลูกคนอื่นพูดรู้เรื่องทำไมคุณพ่อคุณแม่เชื่อคนอื่นแต่ทำไมไม่เคยเชื่อหนูเลยเหมือนพี่แหม่มอะจะขออะไรก็ไม่ค่อยได้ง่ายเหมือนคนอื่นเขาก็จะต้องบ่นก่อนว่าก่อนถึงจะได้ถูกไหมพี่แหม่มมันต้องมีข้อแม้เหมือนพี่ก็เลยน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักพี่อะตรงๆแล้วเวลาที่เหมือนแบบพอพี่เจอหน้ากันปุ๊บมันก็มีเหตุผลที่ทำให้พี่เกิดการทะเลาะกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์พี่แหม่มก็แปรปรวนด้วยไม่ใช่แค่อารมณ์พ่อแม่พี่ก็จะหงุดหงิดไปทุกอย่างใครที่อยู่รอบข้างพี่พูดอะไรก็จะไม่เข้าหูพี่ทุกอย่างพี่จะหงุดหงิดจะอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยค่ะก็พยายามมันเป็นอาการเกิดจากลักษณะในรูปร่างของพี่เหมือนมีอาการแบบอวบขึ้นอ้วนขึ้นอ่ะพี่แหม่มแล้วแบบเหมือนร่างกายพี่ก็เลยเหมือนแปรปรวนอะค่ะเหมือนมีน้ำตาลที่แบบพุ่งขึ้นพุ่งลงอะค่ะเรนนี่เห็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นค่ะแต่ก่อนพี่แหม่มสวยกว่านี้แต่ตอนนี้พี่แหม่มดูเหมือนแบบเริ่มปล่อยตัวขึ้นอวบขึ้นเริ่มมีน้ำหนักเริ่มมีรูปร่างที่แบบเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้สวยมากเลยนะก่อนนั้นเนี่ยที่หนูเห็นอะประมาณนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยแบบยังไม่ค่อยช่วยเพราะท่านอย่างองค์พญานาคหรือว่าพญานาคีเนี่ยที่คุ้มครองตัวพี่แหม่มท่านก็ชอบให้สวยท่านก็อยากพี่แหม่มกลับไปแต่งตัวดูแลตัวเองอีกครั้งพี่แหม่มถึงจะกลับมาดีขึ้นไงคะได้ค่ะได้ค่ะเคลียร์นะครับคุณแหม่มเคลียร์เคลียร์ค่ะขอเคลียร์แล้วค่ะเคลียร์ทุกคนมีอะไรไม่ตรงบ้างไหมครับคุณแหม่มก็ตรงหมดตรงหมดเลยค่ะตรงหมดเลยค่ะคือจุดประสงค์ที่โทรมาคือแค่อยากจะรู้ว่าเราทำอะไรผิดเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนกรุงเทพพอเรามาอยู่บ้านนอกเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยเชื่อนะคะแล้วมันก็ทำให้มีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทราบว่ามันต้องแก้ไขยังไงค่ะได้ครับรับคำตอบไปแล้วขอบคุณนะครับคุณแหม่มครับสวัสดีค่ะแหม่มสวัสดีครับ